ข่าวดีกรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากเกิดความวุ่นวายในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะจากการที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ์แทนอปท.นะคะซึ่งนายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมสุขอธิบดีกรมบัญชีกลางก็ได้กล่าวนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564มีการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้อปท.โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.และจัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงได้แก่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองดังนั้นเพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เป็นไปด้วยความถูกต้องสะดวกคล่องตัวกรมบัญชีกลางจึงยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่20ธันวาคม2562และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขึ้นใหม่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยจะเป็นการเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นกรณีของอปท.ที่รับงบประมาณผ่านสท.กำหนดให้สท.ตรวจสอบงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของอปท.แต่ละแห่งให้เพียงพอเพื่อกรมบัญชีกลางจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ทันกำหนดระยะเวลาและการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของเทศบาลในปีงบประมาณ2564กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลก็ดีใจกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการทั่วประเทศเลยนะคะที่ทางกรมบัญชีกลางนะคะได้ปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ